ตอนนี้อยู่ร้านป้าไก่ร้านขายกาแฟที่มีทำสื่อไปนะครับหน้าปากซอยที่มีกาแฟผสมกันหลายอย่างวันนี้สั่งกาแฟส้มไปด้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะเดินเข้าซอยบุญอยู่ไปลุ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ตอนขาเดินออกโดนรถที่เขาจะวิ่งเข้าซอยแต่เขาบอกข้างว่ามีมอเตอร์ไซค์สวนมาแล้วเขาเลยเบียดมาหาตัวผมซึ่งเดินชิดริมแล้วก็ได้ครับนี่ครับขอบคุณนะครับได้กาแฟส้มมาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินทางต่อเข้าซอยบนอยู่แล้วโอ้มีเหตุด่วนเหตุร้ายนี่ผมปิดน้อยแคนเซลลิ่งนะครับก็จะรับเสียงทุกอย่างแล้ววันนี้ใช้วิธีเน็บไว้ที่ขอบปกเสื้อโปโลไว้นะครับเดินทางด้วยรถเมย์มานะครับก็ขึ้นวันนี้สายที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเหมือนกัน 3-26E จากตรงฝั่งดินแดงเนี่ยต่อดินแดงผ่านปปส.ก็ลงที่ป้ายสำนักงานปปส.ปุ๊บแล้วโอ้มีรถจอดอยู่ก็แขนก็ไปโดนนิดนึงไม่เป็นไรอันนี้เรื่องปกติเพราะรถก็จอดนิ่งเมื่อกี้ก็มีเสียงรถใหญ่วิ่งเข้าซอยแต่ตอนนี้ก็เดินอยู่รางระบายน้ำเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมเหยียบขาซ้ายข้างนึงเหยียบรางระบายน้ำแล้วอ่ะนี่บันทึกเสียงเดียวนะครับเผื่อมีเหตุการณ์อะไรแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอนะเก็บแต่เสียงไว้ว่ามันเกิดอะไรหรือเปล่าเราเป็นชีวิตเราจะต้องเก็บเหมือนมีกล้องหน้ารถอย่างนี้ตลอดด้วยเหรอเห็นเขาว่ามีร้านอาหารร้านใหม่นะครับเป็นรถเข็นดีกว่าเป็นมีข้าวมันไก่ผมก็มีข้าวมันไก่ทอดด้วยตรงนี้ร้านอะไรเอ่ยพี่น้ำแข็งครับตรงนี้ร้านอะไรครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านใหม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่มาช่วยพาผมข้ามหน่อยผมจะข้ามไปซื้อได้ครับรถเยอะไม่กล้าข้ามข้าวมันไก่ข้าวมันไก่น้ำเลยไหมเดี๋ยวมีเอาหมูน้ำใสเอ๊ะถ้าข้าวมันไก่ทอดตอนนี้มียังครับมีค่ะแต่ถ้าซื้อไปกินกลางวันมันจะกรอบไม่เสียค่ะเอาเป็นข้าวมันไก่ทอดน้ำจิ้มเกิดหรือว่าวันนี้ลองเป็นข้าวมันไก่ต้มไม่เอาหนังไม่เอาในไม่เอาเลือดครับมันอยู่ถึงก่อนเซเว่นใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ถึงก่อนเซเว่นอยู่ถึงถ้าเดินเข้าจากหน้าปากซอยถึงก่อนเซเว่นหน่อยนึงอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ร้านไม่มีที่นั่งใช่ไหมครับผมใช่ไม่มีที่นั่งค่ะขอบคุณครับตอนนี้ข้ามได้ไหมครับได้โอ้ตอนนี้ได้แล้วนะเฮ้ยมันมีเสียงข้างในออกมาใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะได้ครับข้างจะไปไหนฮะอ๋อเข้าสมาคมครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับชแวบมาที่ห้องบันทึกเสียงของมูลนิธิคนตาบอดไทยเรียบร้อยนะครับเดินทางมาถึงโดยสวัสดิภาพก็เก็บบันทึกด้วยซาร์โมนิกบีลิงก์500 B2 Plus เช่นเดิมนะครับแต่ครั้งนี้ปิดไว้เลยปิดการเอาพวกเสียงรบกวนต่างๆคือปิดไว้ดังนั้นเสียงก็จะเข้าแบบเต็มที่เลยจุดตั้งต้นของตัวคลิปก็คือร้านป้าไก่ซึ่งเป็นร้านขายน้ำนะครับชากาแฟโอวัลตินโกโก้น้ำโซดาประเภทต่างๆจริงๆตรงป้ายรถเมล์หน้าปากซอยสมาคมนะครับก็จะมีร้านเครื่องดื่มอย่างเงี้ยหลายร้านรวมร้านป้าไก่ด้วยก็3ร้านนะถ้าเท่าที่ผมรู้ฝั่งตรงข้ามก็อีกมีร้านวันครับร้านที่อยู่ตรงร้านขายยาส่วนร้านป้าไก่ก็จะอยู่ประมาณทางขึ้นลงสะพานลอยหน้าปากซอยบุญอยู่นะครับโดยที่ผมก็รับในส่วนของน้ำดื่มแล้วก็เครื่องวันนี้สั่งเป็นกาแฟส้มเนาะแล้วก็เดินเท้าเข้ามาในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ยินพี่เจ้าหน้าที่พี่โจเมืองนนท์แล้วก็มีน้องที่รับสมัครสมาชิก1414ก็ได้บอกและไปลองทานเรียบร้อยแล้วคือมีร้านอาหารร้านใหม่ซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้จุดที่ตั้งตรงไหนพอดีถ้าเพื่อนๆฟังในคลิปจะได้ยินเสียงดังปักปักเหมือนสับไก่ผมก็เลยหยุดแล้วก็ที่ผมเรียกไปว่าเป็นพี่น้ำแข็งคือผมก็ไม่ทราบชื่อพี่เขานะครับพอดีพี่เขาเป็นรถส่งน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งบดนะครับจะเป็นรถกระบะส่งน้ำแข็งแล้วก็จะส่งตามร้านต่างๆจอดตรงร้านนี้แล้วจอดตรงร้านต่อไปอะไรเงี้ยแล้วพอดีได้ยินเสียงพี่เขาก็เลยถามพี่เขาไปอย่างในคลิปนะครับก็เลยได้
ซื้อข้าวมันไก่มาทานซึ่งก่อนถึง 7-Eleven เนี่ยประมาณสัก10กว่าเมตรนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเราเดินเข้ามาซอยมันอยู่ส่วนใหญ่เราเดินซ้ายใช่ไหมร้านอยู่ทางขวาเนี่ยครับเขาก็จะขายข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นร้านเปิดใหม่ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ขึ้นทันไหมใครเกิดได้ฟังเผื่อพรุ่งนี้อยากจะมาลองรับประทานก็ได้แต่ว่าเขาไม่มีโต๊ะนั่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ให้เขาพาข้ามกลับมาแล้วก็เดินทางมาถึงซอยที่ทำงานเนี่ยครับมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยครับเราระมัดระวังตัวเนี่ยดีที่สุดมีสติสัมปชัญญะที่จะใช้ในการดำรงชีวิตพื้นฐานเราไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่บ้านหรือออกเดินทางมาข้างนอกเนี่ยแต่ในทุกๆครั้งเราไม่ทราบหรอกว่าเราจะประสบพบเจอเรื่องเหตุที่ไม่คาดฝันหรือไม่อย่างที่เมื่อวานผมได้เขียนเรื่องราวลงใน Facebook ไปว่าผมก็เดินเท้าออกจากสมาคมนะครับเลาะตามรางระบายน้ำเนี่ยออกไปเรื่อยๆนะครับผมแต่เพราะจุดที่เกิดเหตุคือเลย 7-Eleven ไปหน่อยนึงเนี่ยครับผมก็พบว่าได้ยินเสียงรถวิ่งผมก็เดินของผมปกติเพราะเราชิดริมนะครับแต่มันเร็วมากเร็วจนไม่รู้มารู้อีกทีคือมีอะไรมาฟาดที่แขนต้นแขนตรงแขนซ้ายอย่างแรงและเสียงดังมากแล้วก็มีคนตะโกนว่าชนคนตาบอดตรงเนี้ยคือเหตุเกิดทั้งหมดคือพอมาลำดับนะครับแล้วก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์คือน่าจะเดินอยู่ตรงนั้นพอดีเขาก็เข้ามาดูว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าเหตุเกิดคือรถตู้ทึบส่งของวิ่งเข้ามาจากหน้าปากซอยแล้วเราเดินชิดรางระบายน้ำทางด้านฝั่ง 7-Eleven กำลังเดินเลย 7ออกไปหน่อยนึงละเขาวิ่งเข้ามาและมีมอเตอร์ไซค์จากในซอยมาทางซ้ายมือของผมนะครับก็คือสวนกับเขาสวนกับเขาเลยเบี่ยงหลบมอเตอร์ไซค์มาทางผมรถตู้เขากะว่าเขาจะลอดตรงกลางไปโดยที่ไม่ต้องชนใครคือลอดไปแบบสบายๆแต่เขาวิ่งเร็วแต่ตัวกระจกรถมากระแทกที่ต้นแขนผมเสียงดังมากดันจนรถมอเตอร์ไซค์ที่ตามหลังมาคนที่ผมได้ยินว่าชนคนตาบอดนะครับคือเขาพูดตะโกนเพื่อให้รถตู้รู้แต่จริงๆผมว่ารถตู้ต้องรู้อ่ะเพราะว่ากระจกรถน่าจะกระแทกผมแล้วก็พับลงไปดังปั้งเสียงมันดังมากแล้วหลังจากนั้นผมเองก็ทำยืนนิ่งและหลบอยู่ริมเลยตรงบนรางระบายน้ำเลยแล้วก็จับแขนพยายามกำมือยังกำได้ขยับขึ้นลงได้แล้วผู้หญิงท่านนั้นก็เดินเข้ามาโดนชนไหมคะผมก็บอกชี้ให้ดูที่แขนแล้วเขาก็เหมือนกับบรรยายเหตุการณ์ให้ผมฟังอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ผมก็บอกเขาว่าเหมือนจะไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นแขนเสื้อก็ปิดลงมาที่ต้นแขนถึงข้อศอกเลยเขาก็จะไม่ได้เห็นนะครับเขาจะไม่ได้เห็นหลังจากนั้นผมก็เดินต่อเราก็แยกจากกันผมก็เดินต่อตอกแตกแล้วก็พยายามลองเกงอะไรมันเหมือนมันชาชาสักพักหนึ่งคนขับรถมีผู้ชายคนหนึ่งดีกว่าเพิ่งรู้ว่าเขาก็บอกผมเป็นคนขับเองครับขอพี่เป็นไรเปล่าผมขอโทษด้วยนะครับแล้วก็มาเขย่าแขนผมก็บอกโอ้ยเราเจ็บครับแล้วนั่นอย่างเงี้ยตอนนั้นคือผมจำคำพูดไม่ได้แต่ผมบอกเขย่าทำไมอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาผมว่าที่เขาเขย่าเพื่อเช็คว่าแขนเราหักหรือแขนเราเป็นไรเปล่าแต่ว่าเหมือนพยายามรูดเสื้อให้ปิดลงมายังไงไม่รู้แต่ผมเองก็พอเราอยู่คนเดียวอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้จนผมก็ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวก็ต่างคนต่างแยกย้ายผมบอกไม่เป็นไรแล้วกันมันเจ็บมันชาครับพี่ผมก็เดินถึงหน้าปากซอยก็เจอคนรู้จักเป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็น่าจะตามมาทีหลังแต่ไม่เห็นเหตุการณ์ใดๆเลยผมก็บอกว่าเมื่อกี้น้องเห็นเหตุการณ์ไหมเขาบอกไม่เห็นแต่ว่าผมเดินถึงวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยครับโอ้โห
เขาพูดว่าอุ้ยเมื่อกี้เนี่ยดีนะไม่เป็นไรเนี่ยชนคนตาบอดคุณน่าจะชี้มาทางผมแล้วก็เมาส์กันวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยเมาส์กันปุ๊บน้องเขาเดินตามมาทันผมก็เลยเล่าเหตุการณ์แบบเบื้องต้นให้ฟังแต่ว่ายังทันเล่าไม่จบน้องเขาก็หันมาที่แขนผมแล้วก็ดึงตรงปลายเสื้อขึ้นมาหน่อยนึงโอ้โหคราวนี้แหละครับแดงเป็นจ้ำ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 เลยแดงเป็นจ้ำ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 ก็น่าจะเพราะมันเป็นแบบกระจกรถนะเนาะเขาเรียกหูช้างว่าตรงนั้นฟาดเรามาเต็มๆดีที่มันเป็นกระจกที่มันพับได้ถ้ามันพับไม่ได้เนี่ยมันคงจะดันแล้วตัวเราคงกระเด็นไปตามรถเลยครับมันกระแทกมาตึ้งแล้วก็พับกลับไปเสียงตีรถของเขาดังตึ้งอย่างเงี้ยครับผมโอ้ตรงแขนผมก็ช้ำไปเป็นแดงจ้ำๆก็น้องเขาก็พามาส่งที่วินมอเตอร์ไซค์ตรงอีกซอยหนึ่งผมก็เดินทางต่อนะครับมาลงใต้ทางด่วนแล้วก็เดินวนรอบอนุสาวรีย์อย่างที่ผมเคยทำสื่อนะครับผมแต่ตอนขากลับยังไม่เคยทำแล้วก็ไปเจอน้องเจ้าหน้าที่รปภ BTS ก็เปิดให้เขาช่วยดูอีกหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้จ้ำมันเริ่มเหมือนกับว่าจะบางลงไปแล้วที่เขาเห็นคือตอนนี้มันเป็นจุดแดงแดงแดงเหมือนคนเป็นผื่นขึ้นพืดตั้งแต่ตรงต้นแขนไปจนถึงเกือบถึงข้อศอกเนี่ยยาวมาเป็นแบบฝ่ามืออย่างเงี้ยที่เหมือนมีคนกระแทกเข้ามาเช้านี้ตื่นเช้ากลับไปถึงบ้านก็เพื่อนๆหลายคนที่ผมในระหว่างเดินทางกลับผมก็ใช้ป้อนคำบอกเขียนใน Facebook บอกเล่าเหตุการณ์ไปว่ามันนิดเดียวเท่านั้นอ่ะโอ้โหคือเพื่อนๆครับตอนนี้เสียงมันยังอยู่ในหูผมเลยอ่ะคือจังหวะที่แบบมันเร็วมากอ่ะตัวกระจกรถกระแทกตอนนั้นผมมันเพิ่งรู้มันกระจกรถคือคนที่เล่าเหตุการณ์กระจกรถกระแทกแล้วเสียงทั้งปึ้งและรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรผ่านตัวซึ่งมันชิดตัวเรามากเลยชิดตัวเรามากๆเลยคือรถตู้มันถ้าเขาเบี่ยงหลบรถมากกว่านั้นนะครับเราก็คงไม่ได้มาคุยกันแล้วครับอาจจะอยู่นอนโรงพยาบาลหรืออาจจะอยู่ในโรงเนาะซึ่งมันแค่ชีวิตมันก็แค่นี้เองกลับไปถึงเพื่อนๆไหนคนแนะนำในคอมเมนต์ว่าให้ประคบเย็นก็ไปหาก้อนน้ำแข็งแล้วก็เอาผ้าคุณหนูมาแล้วก็หมุนๆรัดแล้วก็เอามาประคบทั้งนั่งประคบแล้วก็นอนประคบให้มันเย็นประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเกือบ40นาทีได้มั้งครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกมันก็หน่วงๆนิดหน่อยนะหลังจากนั้นก็ทานข้าวอาบน้ำอะไรเสร็จก็ทายาเป็นครีมครับแม่บ้านก็ดูแลเมื่อเช้าตื่นมาก็เอาครีมทาอีกทีแล้วก็ได้ให้ทั้งทางเจ้าหน้าที่ที่รพ. BTS ช่วยดูให้แล้วก็เพื่อนที่ทำงานที่นี่ดูให้เขาบอกว่ามันโชคดีมากเลยคือตอนนี้มันเป็นแค่รอยเหมือนผื่นแดงๆบนแขนต้นแขนผมก็น่าจะเป็นลักษณะของการช้ำแต่ว่าผมก็ลองดูแล้วเรื่องเส้นเรื่องกระดูกก็ไม่น่าจะมีปัญหาดังนั้นขอบคุณครับที่เรายังได้พูดคุยแล้วก็ยังมีโอกาสได้มาสื่อสารกันไปก่อนแล้วครับกับสีโชคบริการหมอคอม1414พลัสชีเป้าร้านอาหารใหม่ครับสวัสดีครับ